รถคันนี้สามารถสร้างรายได้เกือบแสนเลยนะคือปกติเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราซื้อไปเพื่อใช้งานนะครับแต่รถคันนี้มันเป็นการสร้างอาชีพซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการเช่ารถตู้เนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วรวมถึงบริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องการรถที่จะมารับส่งพนักงานรถตู้รุ่นนี้ก็เลยได้รับความนิยมมากๆเลยนะโดยเฉพาะคันนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน้ายาวคือด้านในของรถรุ่นนี้มันจะใหญ่กว่าตัวหน้าสั้นปัจจุบันคนก็เลยหารุ่นนี้เพราะว่ามันนั่งสบายลูกค้าชอบรวมถึงมันดูความเป็นแบบมีความ VIP มากกว่ารถตู้รุ่นก่อนๆซึ่งรถในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับตัวรถป้ายแดงเนี่ยต้องรอเกือบปีนะเท่าที่ผมมีข่าวมารถมือ2ก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากซึ่งคันนี้ถ้าเช่าพร้อมคนขับเนี่ยเรทจะอยู่ประมาณ 3-4,000 บาทต่อวันเดือนนึงถ้ามีงานทุกวันนะก็ตกแสนกว่าบาทแต่ถ้าเราไปวิ่งประจำอย่างเช่นบริษัทเป็นต้นรับส่งพนักงานผมว่าเดือนนึงอ่ะคุณอย่างน้อยคุณต้องได้นะ 6-70,000 และในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดเราสามารถรถตัวเนี้ยไปวิ่งรับงานในวันที่เป็นวันหยุดได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับเนี่ยหรือให้เขาเช่าก็แล้วแต่ถ้าเรามีโมเดลตัวเนี้ยคู่แข่งก็จะลดลงเพราะรถส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเป็นรถตู้หน้าสั้นอันนี้ความได้เปรียบของการที่เรามีรถรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแข่งราคาได้นะพอเรามาเป็นคนขับคันนี้เนี่ยเราซื้อไปขับให้เขาเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถมันก็ว่างกว่านั่งสบายกว่าเมื่อเทียบกับตัวหน้าสั้นตัวเนี้ยมันจะอารมณ์แนว VIP แล้วใครที่ทำอาชีพนี้อยู่นะครับช่วยบอกหน่อยว่าข้อดีข้อเสียของการทำอาชีพนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะแชร์ให้กับคนอื่นเนาะถ้าเขาอยากมีรายได้บ้างเนี่ยเขาจะต้องมีข้อระวังอะไรคือข้อดีข้อเสียและถ้าใครสนใจรถตู้คันนี้เนี่ยสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะที่เจมส์ออเลดออโต้